สวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานะฮะนี่ก็เราจะพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรานะฮะก็หลังจากที่เราเคยมาที่นี่กันแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะแล้วก็ในแต่ละครั้งที่มาก็จะเป็นช่วงสถานการณ์ต่างๆนะฮะคนก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะร้านก็จะไม่ค่อยหนาแน่นนะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาดูบรรยากาศล่าสุดกันนะหลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้วนะฮะนี่เข้ามาภายในก็เริ่มเห็นแล้วนะร้านค้าเยอะแยะมากมายนะฮะเปิดไฟกันสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเดินดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะฮะนี่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็สวยงามเลยนะฮะนะคะทางขวามือนี้ก็มีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยวเราจอดทางด้านนี้กันเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดมากนะฮะหลังจากจอดรถกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะนี่ล่าสุดเลยนะตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรานะฮะรองเท้ามือสองเข็มขัดกระเป๋าหนังนะเข็มขัดเราเริ่มเดินจากโซนนี้ไปก่อนเลยนะฮะตุ๊กตานะครับนี่รองเท้ามือสอง390อะไรมาเออตัวนั้นป่ะพวกกุญแจเสื้อเชิ้ต200กางเกง150เสื้อยืด79บาทรองเท้าอีกแล้วทุเรียนทุเรียนสลาก250เครื่องประดับเครื่องเกงยีนอันนี้มือสองแจ็คเก็ต250เครื่องประดับเยียพอยอันนี้กระจุกกระจิกอุปกรณ์เสริมรองเท้าเยอะมากเลยนี่เป็นงานไม้เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านใส่รถแข่งเนาะนี่ไปวางน้ำยางพอดีอันเล็ก40บาท
ับไอ้ที่วางโทรศัพท์ได้เลยนะครับของกินเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นคลองถมเป็นวินเทจเข้าไปดูนิดนึงคอนแทคเลนส์นิดนึงแล้วตลกแล้วนี่เสื้อยืดเสื้อยืดสวยนี่แขนกุดตุ๊กตาร้านตัดผมนี่ต่อผมอุปกรณ์เสริมกางเกงมีรองเท้าข้างในก็มีหลายโซนมากเลยนะมีรองเท้ากระเป๋าขอบคุณพอทำให้ดีกว่านะว่าอุปกรณ์เสริมทำให้ดีกว่าเดิมไหมลุงไม่มีไฟแช็กมีดไม่มีมันมีร่องน้ำอยู่แล้วครับผมกระเป๋าตรงนี้ก็ของกินเยอะแยะเลยข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าต้องสำอางชั้นในถุงเท้าเสื้อยืดสวยๆนะฮะตรงนี้ก็ร้านยังไม่เปิดนะน้ำหอมตรงนี้ที่เราจะมีของกินนะเยอะแยะมากมายเลยนะนี่นะฮะเป็นร้านนั่งรับประทานชิวๆนะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะคนไม่ค่อยเยอะนะฮะนี่อาจจะต้องรอให้ดึกกว่านี้นะตอนนี้ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะดูด้านนี้นะฮะเดินดูของตรงนี้ก่อนของกินเดี๋ยวไว้ที่หลังเกงขาสั้นกระเป๋าเสื้อผ้าเสื้อยืด99บาทอ
เสื้อผ้าผู้หญิงนะบรรยากาศดีนะไม่แออัดมากนะตรงนี้เป็นต้นคริสต์มาสนะฮะเป็นสีเป็นไฟนะของเยอะนะกว้างกันขับรถทางนี้ซอยหนึ่งชุดนอนทำเล็บได้แต่ว่ามันไม่ใช่วันที่ฝนตกเสื้อยืดนี้ก็สวย150บอดี้สูทเนี่ยชั้นในตอนนี้รู้สึกของจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่เรามากันนะนี่นะฮะเสื้อผ้าผู้หญิงก็เยอะรองเท้าก็มีเยอะเลยนะเดินตากเฮ้ยน้องน่ารักเอ้ยน่ารักปูเชียวประดับไฟสวยงามเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยนึงสวยมากถ่ายรูปน่าจะสวยน่าดูเนี่ยบรรยากาศด้านหลังนะนี่ก็มีห้องน้ำหอไอเฟลคุณชาสว่างไปดูด้านนู้นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะแล้วก็จะเลี้ยวไปทางโซนของกินนะนี่ทางนี้นะเหมือนเดิมนะช่องเราก็ไปดูกันเพลินๆสวยๆนะไม่มีอะไรมากมายนะฮะพักผ่อนสมองกันด้วยการมาเที่ยวสถานที่สวยๆกันนะมีนวดด้วยเด็กนวดไหมหกสิบเก้าเลขของหายของเล่นเล็งแซ่บซี่โครงเมตรสเต็กอันนี้อีสานปากหม้อเตี๋ยวเรืออันนี้อะไรนะบับเบิ้ลบีอันนี้บับเบิ้ลบีนี่อัพติมัสพรามเอ้ยงานหลับอัพติมัมอัพติมัสพรามมีบาร์บีคิวต
ก็ของเยอะเนาะเยอะขึ้นเยอะกว่าเดินไม่ทั่วเลยทีเนี้ยแล้วมันจัดสถานที่ก็โอเคจัดใหม่มีหลังคามาแล้วมีเต็นท์มีโครงไฟอะไรมาเพิ่มก็ดูไปตรงของกินเลยมั้ยนี่สถานีกระเดือคนเยอะนะร้านนี้นั่งกันเต็มเลยนะตรงนี้ของกินเยอะมากนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างดูดีเลยนะฮะมีขนมจีนแม่มณีนี่แจ่วฮ้อนนี่นะเป็นแจ่วฮ้อนโบราณด้วยนะก็น่าจะเดินไม่ทั่วนะฮะเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างเอานะโซนละนิดโซนละหน่อยนะไปกันเลยนะหมึกย่างผัดไทยหอยทอดไก่ทอดทาโกยากิตำทอดมันกุ้งกูอัดกรอบคือของแปลกมีชีสด้วยขนมเบื้องวัฟเฟิลแซลมอนเหรอแซลมอนหั่นญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นผลไม้เฮ้ยหมึกย่างหายยอดเยี่ยมจะไปก่อนทุกคนลูกชิ้นไปที่ไหนนะสิงตาจ้าแต่ที่ไหนก็มีซูชิเข้าไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยทางแอปลินเบิกไหมเบิกอะไรกันมะม่วงน้ำเปล่าหวานน่ากินมาใช้ไอศกรีมมาทำส้มนมหมี่ปั่นหอยนี่หอยนางรมวิปปูม้าหอยแครงกุ้งก็มีนี่ดูหอยดูหอยอ้าปากยอดเลยไปเกาะอีสานไก่ย่างแดงแจ๋กินวันนี้พรุ่งนี้กูจะไม่อยากช็อกโกแลตฟองดูมันเป็นเอาไปชุบเหรอถ้ากินเลยบูมาเคฟเย็นของกินเยอะนะขอคุยชาโบบีชาชาคอยไหมคะแล้วกินกันเลยลูกชิ้นปลาอืม
ดูน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มน่าจะแซ่บแหนงทอดเบอร์เกอร์ขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแบบแม่งน่ากินขนมจีบขนมจีบร้านนั่งกินซอยหนึ่งตำต่างๆอะเมี่ยงเมี่ยงปลาเผาซุปเปอร์เลอร์เลยอ่ะที่นั่งก็เยอะอยู่นี่หืมซูชิขนมไทยนี่น่ารักกระทงละ10บาทเข้าใจครับอืมน่ารักดีมันก็มีนี่พิตาโก้ด้วยถ้ารับสั่งนั่นสิแน่นอนตรงนี้มีเนยกรอบขนมจีนยำเนาะก็แยะเลยหอยหมึกนี่ไข่หมึกนี่หมึกเขาต้องกุ่นอีกทีนึงก็ขุ่นหมูย่างหมูปิ้งนมสดกุ้งแม่น้ำวาฟเฟิลสำหรับโซนของกินก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนี้กันบ้างนะนี่มีประดับยนต์ด้วยโซนขายของไงโอเคโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนี่นะโซนของกินที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีคนพอสมควรเลยนี่นะกำราวสองแต่ขวามือนี่นะทางด้านซ้ายมือก็โซนขายของต่างๆนานานะฮะก็ยังไม่ต้องตั้งร้านของเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะเดินผ่านไปทางนี้นิดนึงเสื้อผ้าคอนแทคเลนส์รองเท้าจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่เบิร์ดซื้อผ้าเด็กก็มีนะก็บรรยากาศก็เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าดูคลิปแล้วสนใจอยากจะมาเดินเล่นก็มากันได้เลยนะฮะนี่และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะของตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรานะคะมาอัปเดตให้ดูกันเลยนะสดๆร้อนๆนะฮะก็ประมาณนี้นะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะก็นี่บรรยากาศนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ